นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะหิธัมโมอะธัมโมจะผู้โพสมวิปากิโนอะธัมโมนิระยังเนติธัมโมปาเปติสุขตินติณโอกาสบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องท่อบาปซึ่งคู่กับท่อบุญซึ่งได้เทศมาแล้วหรือเรียกง่ายๆว่าเรื่องทำบาปอย่างไรจะตกนรกขุมไหนนี่คือเทศเรื่องทำบาปอย่างไรจะตกนรกขุมไหนย่อความมาเรื่องท่อบาปมันมีท่อมันท่อประปาเนี่ยจะพาไปไหนกับมันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็จะได้อธิบายขยายความต่อไปแต่ก่อนอื่นในยกพระพุทธภาษิตมาเป็นหัวข้อข้างต้นทรงสมเด็จพระทศพลได้ตรัสไว้ว่านะหิธัมโมอะธัมโมจะแปลว่าอะธรรมคือบาปธัมมะคือบุญนะหิธัมโมอะธัมโมจะโอโพสมะวิปาจิโนธัมมะกับอธรรมะในที่นี้ธรรมะคือบุญอธรรมะคือบาปทั้งสองอย่างนี้มีผลไม่เหมือนกันอธรรมโมนิระยังเนติอธรรมคือบาปนำคนไปตกนรกธรรมะคือบุญนำคนไปขึ้นสวรรค์หมายความว่าบุญและบาปนั่นเองแหละมีผลไม่เหมือนกันบาปนำไปนรกบุญนำไปสวรรค์ทีนี้ที่โยมคนนี้ถามมาจากต่างจังหวัดตอบไปแล้วแต่ปัญหาของโยมก็ยังตอบไม่หมดหรอกเมื่อตอบไม่หมดก็โยมมาถามต่อมาอีกก็เลยจะตอบให้ทันใจโยมสักหน่อยแล้วก็ปัญหาที่ตกข้างใจตอบให้ฟังทีหลังคือโยมกับผมได้ฟังเทศกันตอบปัญหาของกับผมแล้วถูกใจกับผมเหลือเกินและกับผมได้อัดเทปไว้แล้วเราจะขอเอาเทปไปเปิดวันพระบรรพบุตรคนทำบุญมากกับผมอัดเทปพระหลายองค์มีหลวงพ่อพระเทศสิมณีหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่ออะไรต่างๆก็ว่าไปเดี๋ยวโยมสงสัยว่าให้ทําเป็นทานเนี่ยได้อานิสงส์อย่างไรจะทราบขอถามหลวงพ่อว่ากับผมจะได้บุญมั้ยที่เอาเทปอะไรไปเปิดให้คนฟังเนี่ยโอ้ยได้บุญมากโยมเอ้ยให้ทําเป็นทานเนี่ยที่ว่าให้ทําเป็นทานด้วยโยมรู้แล้วอย่างให้คนอื่นรู้อันนี้พระพุทธเจ้าท่านแจ้ไว้ว่าเป็นบัณฑิตเป็นสัตบุรุษเป็นคนดีแล้วตัวได้ฟังธรรมะดีแล้วได้รักษาศีลดีแล้วได้รักษาโวสถศีลดีแล้วยังเอาไปให้เพื่อนได้ทราบได้รู้ได้เห็นได้ฟังอีกด้วยท่านกล่าวว่าเป็นสัตบุรุษยิ่งกว่าสัตบุรุษในสัพพุริสวรรคพระพุทธองค์แสดงถึงเรื่องสัตบุรุษไว้ว่าคนที่ถือศีล5แล้วชวนคนอื่นคนที่ถือศีล5ตั้งอยู่ในศีล5ก็เป็นสัตบุรุษคนที่ถือศีล8ก็เป็นสัตบุรุษคนที่ถือศีล207ก็เป็นสัตบุรุษคนที่รักษาอุโบสถศีลน่ะก็เป็นอุโบสถเป็นสัตบุรุษคนที่เจริญมรรคแปดก็เป็นสัตบุรุษทีนี้มารักษาศีลห้าแล้วช่วยคนอื่นยังคนอื่นพาคนอื่นให้รักษาเช่นเดียวกันตลอดศีลแปดก็เหมือนกันตัวรักษาแล้วชวนคนอื่นให้รักษาเจริญวิปัสสนาคือมรรคแปดก็ตามชวนคนอื่นให้เจริญด้วยผู้นั้นถือว่าเป็นบัณฑิตยิ่งกว่าบัณฑิตโยมเอาเทปมาอัดธรรมะที่พระองค์ไหนท่านเทศโยมอยากได้อัดไปแล้วโยมไปเปิดให้เพื่อนอุบาสกุยแกกล่าวฟังตลอดภิกษุสามเณรก็ได้ชื่อว่าโยมให้ธรรมะเป็นฐานอันนี้สำคัญมากผู้ที่ให้ธรรมะเป็นฐานนี้พระพุทธเจ้าสรรเสริญในพระไตรปิฎกแสดงถึงเทวดาเมืองแรกมนุษย์ก่อนมนุษย์สงสัยว่าให้อะไรเป็นฐานจึงชนะกันให้ทุกสิ่งทุกอย่างรสอะไรจะชนะทั้งปวงยินดีอะไรจะนะความยินดีทั้งปวงปัญหานี้เกิดที่เมืองมนุษย์มนุษย์ก็ตอบไม่ได้ก็ไปถึงพรหมเทวดาเทวดาผู้อยู่ตามพื้นดินกับมนุษย์ก็ตอบไม่ได้ไปถึงลูกขันเทวดาเทวดาผู้ประจำอากาศก็ตอบไม่ได้อายุตามต้นไม้ก็ตอบไม่ได้ถึงอากาศสัพพเทวดาเทวดาผู้อยู่ตามอากาศก็ตอบไม่ได้ถึงเท้าตัจโลกกวาลทั้งสี่ก็ตอบไม่ได้ต้องไปถึงเท้าสัพพเทวราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองแมนแดนสวรรค์จึงได้ลงมากราบทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทุกอย่างนะ
สัพพรติงธรรมรติชินาติความยินดีในธรรมชนะความยินดีทุกอย่างสัพพรสังธรรมรโสชินาติความยินดีในธรรมฝ่ายรถพระธรรมชนะรถทุกอย่างตัณหะพโยสัพพุขังชินาติความสิ้นกิเลสตัณหาชนะทุกทั้งปวงโยมก็เชื่อให้ธรรมะเป็นทางแล้วในสงฆ์มากขอโมทนาในนี้ปัญหาที่โยมถามเรื่องทำบาปอย่างไรจะตกนรกขุมไหนให้หัวข้อว่าข้อบาปเรื่องข้อบาปนะก็จะตอบก่อนอื่นโยมต้องเข้าใจซะก่อนคำว่าบาปมีกี่อย่างบาปแปลว่าไงบาปแปลว่าชั่วแปลว่าลามกแปลว่าเลวทรามแปลว่าต่ำช้าคำว่าบาปหรือสกปรกนั่นแหละที่เรียกว่าบาปลามกสกปรกเลวต่ำช้านั่นคือบาปก็ในใจของไม่ดีทีนี้บาปนี่มันมีกี่อย่างมีหลายอย่างมี3อย่างมี3ชั้นเอาง่ายๆบาปชั้นหยาบบาปชั้นกลางบาปชั้นละเอียดนี่บาปชั้นหยาบออกมาทางกายกับทางปากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อนี่เป็นบาปอย่างหยาบออกมาทางนี้ทีนี้บาปอย่างกลางอยู่ในใจของคนได้แก่นิวรณ์5กามฉันทะพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสโผฏฐัพพะพยาบาทใจโกรธใจขุ่นทีนมิทะพ่อใจอ่อนใจง่วงเหานอนอุทธัจจะกุกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉาสงสัยลังเลใจอันนี้เป็นบาปอย่างกลางอยู่ในใจของแต่ละบุคคลไม่ออกมาให้คนเห็นข้างนอกนอกจากห้องนอนอาจจะมีสตรองอกเห็นได้ทีนี้บาปอย่างละเอียดอันนี้เหมือนที่ตะกอนอยู่ก้นตุ่มหรือเหมือนเลือดในตัวเราเหมือนไม่ขีดไฟที่อยู่ในกลักเราว่ามีไฟหรือมันก็ไม่ถ้าว่าไม่มีหรือเอามาขีดข้างแม่มันก็มีไฟออกมาอันนี้ทะเลวานุสัยกิเลสนอนนิ่งเป็นที่ตะกอนเหมือนก้นตุ่มตัวนี้สำคัญอันนี้บาปมันมี3นะบาปอย่างหยาบบาปอย่างกลางบาปอย่างละเอียดที่โยมถามว่าทำบาปอย่างไหนตกนรกคุณไหนทีนี้ต่อไปว่าถึงนรกที่เนี่ยนรกแปลว่าประเทศที่ปราศจากความเจริญมันมีอยู่ถึง457ขุมนรกนับอย่างไรล่ะจึงครบ457ขุมเอาอย่างนี้ซะก่อนให้รู้จักหน้าตาของนรกสักนิดนึงคือนรก457ขุมนรกใหญ่มี9ขุมถัดนรกใหญ่ออกไปในทิศทั้ง4แต่ละทิศมีอุสุทนรกทิศละ4ขุมลองนึกดูนะทิศตะวันออกนรกอยู่ที่ไหนอยู่ใต้พื้นแผ่นดินแผ่นดินหนาเท่าไร 240,000 โยชน์แผ่นดินหนา 240,000 โยชน์ใครเทศไว้พระพุทธเจ้าเทศไว้แล้วหนา 240,000 โยชน์ทีนี้ที่เราปลูกตึกปลูกบ้านอยู่ทุกวันนี้นับจากแผ่นดินที่เราอยู่นี้ลงไปใต้พื้นดินเนี่ยหนา15โยชน์โยชน์หนึ่ง400เส้นเอา400ไปคูณจะเป็นเท่าไหร่หนาเท่านี้แหละเรียกว่า15โยชน์ตรงนี้เป็นตังสุปัทวีตวัดดินยุ่ยขุดได้ขุดลงไปได้ดินยุ่ยนี่จึงจะถึงนรกของที่หนึ่งเรียกว่าสันชีวนรกเมื่อถึงสันชีวนรกนี้ยังมีบริวารในด้านทิศตะวันออกเรียกว่ามีย่านทิศตะวันออกนี่ท่านเรียกว่าขุดสุทธนรกทิศละ4ขุมเอาลองนึกดูสิทิศตะวันออก4ขุมอุทธนรกทิศตะวันตก4ขุมทิศใต้4ขุมทิศเหนือ4ขุม44เป็น16ขุมแล้วทีนี้มีอุทธนมีลมยมโลกีนรกอีกเราเรียกว่ายมโลกีนรกถัดจากนั้นออกไปอุทธนรกมี4ด้านละ4ละ4 44เป็น16เลยอุทธนรกไปเป็นยมโลกีนรกด้านละ10ด้านละ10ก็เป็น40 16 40บวกกันเป็น56แล้วทีนี้ลึกลงไปอีก15โยชน์จึงจะถึงนรกขุมที่2กาลสุตตนรกก็ทำนองเดียวกันมีด้านละ4ละ4เป็น16ก็เป็น56แล้วถึงนรกขุมที่3เหลือเลยไปอีก15โยชน์ถึงนรกขุมที่3สังขารตนรกสันชีวนรกกาลสุตตนรกสังขารตนรกก็ทำนองเดียวกันมีนรกบริวาร56ขุมแล้วโรนรกเลยไปอีก15โยชน์จึงจะถึงโรวนรกก็มีอีก56ขุมบริวารเลยไปอีกจึงจะมาถึงมหาโรนรกเลยไปอีก15โยชน์ถึงตาปนรกเลยไปอีก15โยชน์ถึงมหาตาปนรกก็มีบริวารนรกใหญ่8ขุมมีบริวารขุมละ56 56คูณกันเข้าได้เท่าไหร่ลองคูณกันเข้าดูสิทั้งหมดเบ็ดเสร็จหมดทั้งนรกขุมใหญ่เป็น456ขุมเลยนั่นไปอีกจึงจะถึงน้ำเลยน้ำไปอีกจึงจะถึงลมเลยลมไปอีกจริงๆถึงอัจฉริกาศเลยอัจฉริกาศไปจริงๆถึงโลกันตนรกสุดโลกนี่แหละรวมเป็น457ขุมเอาหยาบๆก่อนทีนี้โยมก็ถามว่าบาปกรรมที่เนี่ย
คันทำบาปทำกรรมอะไรที่จะไปตกนรกผมเหล่านี้ ก็จะได้วิปัสสนาในเรื่องนี้ต่อไปแต่นรกเหล่านี้นะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็น่าคิดใช่ไหมแต่ท่านแก้ไปเกิดขึ้นเพราะกรรมกรรมของสัตว์ทั้งหลายเป็นคนสร้างไว้แล้วแต่กรรมเพราะว่าสัตว์นรกนี่เป็นโอปปาติกะกำเนิดเกิดขุดขึ้นเลยจะตกขุมไหนก็ขุดขึ้นในที่ขุมนั่นเองไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้เหมือนกันกับเรานึกถึงอย่างโยมอยู่จังหวัดสิงห์บุรีราชบุรีเพชรบุรีโยมนึกถึงจังหวัดสิงห์ยกอยู่กรุงเทพนึกถึงจังหวัดสิงห์อยู่จังหวัดสิงห์นึกถึงกรุงเทพนึกถึงสังหลวงที่มามันไปสักเดียวจิตถึงแล้วนึกถึงอเมริกานึกถึงฮอลแลนด์ฟินแลนด์บราซิลจิตมันนึกไปได้ทั้งนั้นเวลาตายก็เหมือนกันนี่แทบไปได้เลยไปเกาะที่ไหนไปได้เลยเพราะไม่มีตัวไม่มีมากลางขั้นภูเขาก็กันไม่ได้แม่น้ำก็กันไม่ได้ท้องฟ้าอากาศมหาสมุทรกันไม่ได้ทั้งนั้นจิตของมนุษย์เนี่ยไปรับไปทุกคนโน่แห่งไปได้ทั้งนั้นวายที่เขาจะไปเกิดรักนิ้วมือเดียวก็ถึงหมดแล้วนั้นกรรมสัมมสัตเป็นผู้นำสัมมสัตให้ไปตกนรกทีนี้ต่อไปโยมก็อยากทราบว่านรกแต่ละขุมแล้วมาทำบาปทำกรรมอะไรอ้าวถึงสันนรกสันชีวนรกซะก่อนมีชื่อว่าสันชีวนรกนะทีนี้นรกขุมนี้มันเป็นยังไงแต่ละขุมละขุมท่านว่ามีประตูทั้ง4ด้านมีสันฐานเหมือนหีบมีพญายมพบาลรักษา4คนรักษาอยู่ประตูละคนทนกว้างยาวลึกไปตั้ง100โยชน์นรกแต่ละขุมนี่นะเราต้องเข้าใจลักษณะก่อน ขอโทษ มีกำแพงลึกหนาอีก9โยชน์มีไฟลุกเป็นเปลวเบื้องบนหนาก็ตั้ง9โยชน์มีแผ่นเหล็กรองพื้นหนาตั้ง9โยชน์เหมือนกันมีเปลวพุ่งออกมาจากกำแพงทั้ง4ด้านเผาสนรกทั้งหลายให้เราร้อนทั้งกลางคืนกลางวันให้เฉวยทุกขเวทนาอยู่สิ้นกาลนานกรรมยังไม่สิ้นตราบใดก็ทนทุกข์ไปตราบนั้นแหละนรกเหล่านี้มันน่ากลัวเหลือเกินใครเป็นคนสร้างมามันมีใครสร้างหรอมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดขึ้นเพราะกรรมเกิดขึ้นด้วยผลกรรมของสรรพสัตว์ที่ทำไว้สัตว์จะไปตนอกนั้นไปด้วยอะไรไปด้วยความโลภด้วยความโกรธด้วยความหลงหรือด้วยอคติทั้ง4ฉันทาคติทำด้วยความรักใคร่ชอบใจไม่พิจารณาให้เป็นยุติธรรมบ้างโทสาคติทำด้วยความโกรธบ้างปยาคติทำด้วยความกลัวอาชญาบ้างโมหคติทำด้วยความหลงไม่พิจารณาให้เป็นยุติธรรมบ้างทีนี้สัตว์ทำกรรมอะไรจึงได้ไปตกนรกขุมที่หนึ่งนี่เป็นปัญหาโยมอยากจะทราบอย่างนี้สันชีวะนรกไม่แปลว่าเป็นเองสัตว์ในนรกนี้ถูกนายนิรยาบาลสับฟันให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ด้วยอาวุธต่างๆแต่ด้วยผลกรรมที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่คิดเมตตาฟังให้ดีนะโยมอยากจะทราบกรรมอะไรที่ไปตกนรกขุมนี้ขุมที่หนึ่งนี่เรียกว่าสันชีวนรกเนี่ยด้วยผลกรรมที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่คิดเมตตาฆ่าเขาด้วยสัตราอาวุธไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่แล้วก็ฆ่ามนุษย์ที่มีชาติเสมอกันโดยอาการแอบแทงแอบฟันแอบยิงซึ่งกันและกันท่านตายแล้วจึงได้มาตกนรกขุมนี้เมื่อตกนรกใหญ่แล้วถ้ากรรมยังไม่สิ้นก็มาตกนรกบริวารอีกท่านสิ้นกรรมในบนนรกแล้วเศษบาปยังให้ผลต้องมาเกิดเป็นเปรตเราเรียกกันว่าผีหลอกเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านพ้นจากนั้นจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีอายุสั้นตายแต่เล็กแต่น้อยได้โทษที่ฆ่าสัตว์มาตัดอายุมีขุมที่หนึ่งพร้อมบาปกรรมของสัตว์มีลักษณะเช่นนี้เลยโยมโปรดจำไว้นะโยมอยากจะทราบทีนี้ขุมที่สองขุมที่สองเขาเรียกกาลสุตตนรกแปลว่านรกสายบรรทัดเหล็กในนรกขุมนี้มีนายนิรยาบาลถืออาวุธต่างๆที่ลุกเป็นเปลวไฟไล่ติดตามสัตว์นรกทั้งหลายไปมาอยู่บนพื้นเหล็กแดงไม่รู้หยุดทันเข้าอะไรก็ประหัตประหารให้ล้มลงเดชด้วยสายเหล็กแดงนี่ถึงว่ากาลสุตตะด้วยสายบรรทัดเหล็กแดงแล้วถากด้วยขวัญเหล็กแดงให้เป็น8ส่วนบ้าง16ส่วนบ้างด้วยโทษที่ตนเป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่มีเมตตากรุณาแก่สัตว์จับสัตว์2เท้า4เท้ามาได้แล้วก็ตัดเท้าหน้าตัดเท้าหลังตัดหูตัดจมูกตัดปากทำให้ได้รับความลำบากเลยทุกขเวทนาเอาพวกนี้ก็เผาป่าฮัตเต่าฮัตปลาบ้างแล้วก็เป็นคนใจบาปหยาบช้าก็ทุศร้ายบิดามันดาอุปชาอาจารย์ขันตายจึงได้มาเกิดในนรกขุมนี้พ้นจากนรกนี้แล้วก็มาเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพ้นจากนั้นมาก็มาเกิดเป็นมนุษย์มีอายุสั้นเป็นโรคห้อยเปลี่ยนเสียขาเป
จนทรัพย์อัปปัญญาหูหนวกตาบอดเป็นโรคเรื้อนขุดถังร่างกายแตกพังเน่าเหม็นปฏิคูลน่าเกลียดน่าชังเป็นต้นนี่บาปกรรมที่ทำมาโดยย่อๆทีนี้นรกขุมที่3ชื่อว่าสังขาตนรกแปลว่าบดหรือหนีบหรือบีบในนรกนี้มีภูเขาเหล็กใหญ่อันลุกเป็นเปลวไฟสำหรับกลิ้งมาบดสัตว์ให้แหลกละเอียดคือนายนิรยาบาลฝังสัตว์นรกลงในแผ่นดินเหล็กอันลุกโพรงเพียงสะเอวไม่ให้กระดิกได้แล้วมีภูเขาเหล็กใหญ่เป็นไฟกลิ้งมาแต่ทิศตะวันออกบดสัตว์นรกให้ละเอียดเหมือนกับเมล็ดงาแล้วก็กลิ้งไปตั้งอยู่ทิศตะวันตกส่วนภูเขาเหล็กทางทิศตะวันตกกลิ้งไปบดสัตว์นรกแล้วไปตั้งอยู่ในทิศตะวันออกบางทีภูเขาทั้งสองลูกได้กลิ้งไปบรรจบพบกันบีบสัตว์นรกเข้าไว้ให้ได้รับทุกข์ตั้งแต่แสนแสนปีสัตว์นรกมีหน้าเป็นช้างตัวเป็นมนุษย์บ้างมีหน้าเป็นตัวเป็นควายบ้างมีหน้าเป็นเสือเป็นกวางเป็นหมูเป็นม้ากาไก่บ้างแต่กลายเป็นมนุษย์ด้วยกรรมอะไรจึงเป็นเช่นนั้นท่านกล่าวว่าด้วยผลกรรมคือตนเป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่มีเมตตากรุณาจับวัวจับควายมาเทียมเกวียนเทียมไถไล่ให้เดินไปท่านเดินไม่ทันใจหรือสิ้นกำลังลงก็ทุบตีให้มีเนื้อหนังแตกทำลายบ้างจับกัดสองเท้าสี่เท้าหาเท้ามิได้มาทิ้งลงในบนฐานไปบ้างจับเต่าตะภาพน้ำมาเผาลนให้ตายบ้างเลี้ยงสุนัขไว้ให้ไล่กัดเนื้อบ้างจับวัวควายสุกรมามัดไว้ให้ไม่ให้ไหวแล้วฆ่าบ้างจึงได้มาตกนรกนี้พ้นจากนรกนี้ก็ได้ไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากนั้นมาก็มาเป็นมนุษย์เกิดในตระกูลต่ำจนทรัพย์อัปปัญญานี่เป็นบาปกรรมที่ทำไว้ทีนี้ต่อไปนรกขุมที่4เอาย่อๆนรกขุมที่4นี่เรียกว่าโรรุวะนรกแปลว่าร้องไห้ด้วยเปลวเพลิงอธิบายว่าในนรกนี้มีเปลวไฟวุบเข้าไปตามทวารทั้ง9แห่งสาวเหล่าสัตว์นรกแล้วเผาร่างกายสัตว์นรกมีดอกบัวกรดมีน้ำคมสำหรับบดสัตว์นรกกรรมที่ให้ตกนรกขุมนี้เป็นเพราะเป็นคนใจบาปหยาบช้ากล้าแข็งยอมจับสัตว์มาทั้งเป็นเต็นแล้วเผาไฟให้ตายให้สุขบ้างบางทีเป็นผู้พิพากษาความไม่ตั้งอยู่ในยุติธรรมเห็นแก่สินจ้างสินบนบ้างมีโลภเจตนารุกที่เลือกสวนไรนาเขาบ้างรุกเอาที่บ้านทิ้งเอาทรัพย์สมบัติพัฒฐานของผู้อื่นบ้างคบหาภรรยาเขาเอามาเป็นของตัวแล้วฆ่าผัวเขาบ้างเป็นหญิงมีสามีแล้วกลับมีชู้บ้างบางพวกท่อรักเบียดบังเอาทรัพย์ข้าวของที่เราเขาอุทิศถวายไว้ในพระพุทธศาสนาบ้างด้วยผลกรรมดังนี้แหละจึงได้มาตกนรกขุมนี้ขั้นพ้นจากนั้นก็จะมาเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานคนจากนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนยากจนอนาถาจนทรัพย์อัปปัญญาหาที่พึ่งไม่ได้นี่แหละผลกรรมเอาล่ะนรกขุมนี้ก็จบไปแล้วทีนี้ขุมต่อไปมหาโรรุวะนรกแต่ว่านรกร้องไห้ยิ่งกว่าโรรุวะนรกตั้งอยู่ใต้โรรุวะนรกลงไปสิบเหนือกันเออสิบห้าโยชน์ดูน่ากลัวมากมีพื้นเสมอเป็นหน้ากลองมีดอกบัวมากมีกลีบคมเป็นกรดมีเปลวไฟพุ่งขึ้นมาใต้ดอกบัวนั้นแล้วเผาสัตว์นรกตั้งแต่พื้นเท้าจนถึงศีรษะจะตายก็ไม่ตายนายนิรยาบาลถือกระบองเหล็กอันรุ่งเรืองเป็นเปลวไฟไล่ตีศีรษะพวกสัตว์นรกให้แตกให้ทำลายนี่ผลกรรมที่ให้ตกนรกของนี้ท่านกล่าวว่าเพราะเหตุที่ตนเป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่มีเมตตาสัตว์ย่อมตีศีรษะสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายที่ไม่มีความผิดให้แตกทำลายถึงความตายบ้างรักของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ้างรักของอุปัชฌาย์อาจารย์บ้างรักของท่านผู้มีศีลบ้างดังโจรเผาวิหารที่ท่านเศรษฐีสร้างถวายไว้ในพระพุทธศาสนาจึงได้มาตกนรกขุมนี้ท่านพ้นจากนรกนี้แล้วกรรมยังไม่สิ้นตราบใดก็จะต้องไปตกกุฏุทนรก16ขุมและยมโลกีนรกอีก40ขุมซึ่งเป็นบริวารตั้งอยู่ภายนอกถ้ากรรมยังไม่หมดก็จะมาเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานขั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ก
็มีก็ไม่มีความบริสุทธิ์เป็นมนุษย์ผู้ต่ำช้ายากจนอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้จะค้าขายขาดทุนไม่มีกำไรจะทำนาข้าวกล้าก็ไม่ก็วิบัติไม่บริบูรณ์ทรัพย์ที่มีอยู่บ้างก็จะเสื่อมสูญไปด้วยถูกโจรลักถูกไฟเผาเป็นต้นโดยบาปอกุศลที่ตนทำมาด้วยประการดังที่กล่าวมานี้ทีนี้ต่อไปว่าถึงนรกขุมที่6มีได้มา5ขุมแล้วนะโยมนะขุมที่6ชื่อว่าตาปะนรกแปลว่าสัตว์ทำกรรมอะไรจึงได้มาตกนรกขุมนี้ตาปะตาปณะตาปะนรกแปลว่าให้ร้อนตาปะนรกที่แปลว่าทำให้ร้อนตั้งอยู่ใต้มหาโรรวนรกลงไป15โยชน์ในนรกขุมนี้นายนิริยาบาลเสียบสัตว์นรกไว้ด้วยเหลาเหล็กใหญ่เท่าลำตาลอันลุกเป็นเปลวไฟไหม้สัตว์นรกเหล่านั้นทั้งกลางวันและกลางคืนท่านเนื้อหนังสุกแล้วยังมีหมาตัวใหญ่ๆเท่าช้างสารร้องอุกโฆษณาการกึกก้องดังเสียงฟ้าแล้วดังเสียงฟ้าร้องแล้ววิ่งมากระยงเท้าหน้าเอาปากกระชากลากสัตว์นรกลงมาจากเหลาเหล็กมาเคี้ยวกินเนื้อหนังแห่งสัตว์นรกเป็นอาหารให้เหลืออยู่แต่ร่างกระดูกแล้วนายนิริยาบาลก็ไล่ขึ้นบนปลายเหลานั้นอีกไฟก็เผาอีกบาปกรรมที่ให้ตกนรกขุมนี้เพราะตนเป็นคนใจบาปหยาบช้าเป็นนายพรานเที่ยวแทงสัตว์เนื้อแถวเที่ยวแทงสัตว์มีเนื้อและหมูป่าเป็นต้นให้ตายด้วยหอกแหลนเหลาเครื่องประหารต่างๆเอาเนื้อมารับประทานเลี้ยงชีวิตกับทั้งบุตรภรรยาจึงได้มาตกนรกขุมนี้ขั้นกรรมยังไม่สิ้นก็ตกอุสุธนรกและยมราชีนรกต่อไปผลจากนั้นก็จะได้มาเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานขั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนยากจนทุรพลเห็นใจอนาถาถือกระเบื้องกะลาเที่ยวขอทานมีร่างกายสังขารก็ไม่บริสุทธิ์ผ่องใสมีแต่โรคภัยเบียดเบียนร่างกายเป็นอสุจิอสุพังน่าเกลียดเป็นของเปื่อยเน่าไม่เป็นที่เสน่หานั่งนี่แหละญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายส่วนนรกขุมที่7ชื่อว่ามหาตาปนรกแปลว่าทำให้ร้อนมากก็ขุมเมื่อกี้นี้ตั้งอยู่ใต้ตาปนรกลงไป15โยชน์ในนรกขุมนี้มีนายริยาบาลไล่ตีสัตว์นรกด้วยอาวุธอันลุกเป็นเปลวไฟไล่ขึ้นภูเขาเหล็กแดงหรือขึ้นไปแล้วก็มีคมใหญ่พัดให้ตกลงมาโถกปลายเหลาเหล็กข้างล่างอีกหัวเหล็กเสียบตั้งแต่ศีรษะตลอดปลายเท้าเสียบแต่ปลายเท้าตลอดศีรษะเสียบข้างซ้ายตลอดข้างขวาบาปกรรมที่ให้ตกนรกขุมนี้เพราะโทษที่ตนเป็นคนเป็นนายพรานเป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่มีเมตตากรุณาแก่สัตว์แทงเนื้อแทงตาด้วยหอกเหลาฉมวกแล้วเสียบร้อยไว้ทั้งเป็นให้ในลำบากแล้วฆ่าให้ตายนำมาขายเอาเงินเอาทองจึงได้มาเกิดในนรกนี้พ้นจากนรกนี้แล้วก็จะได้ไปเกิดในอุสุทนรกและยมโลกียนรกพ้นจากนั้นก็จะได้ไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานขั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนบุญน้อยมีอินทรีย์ไม่บริบูรณ์มือด้วนเท้าด้วนหูหนวกตาบอดเป็นใบ้เป็นกระจอกเป็นง่อยเป็นเปรี้ยปากแหว่งหูฉีกคางบิดคางบิดติดมาแต่กำเนิดและจะเกิดในตระกูลต่ำช้าเป็นคนยากจนอนาถาจนทรัพย์อัปปัญญาด้วยเศษบาปที่ตนทำมานี่เป็นผลของกรรมของบาปนะโยมนะน่ากลัวนะโยมนะเพราะฉะนั้นใครกลัวบาปก็อย่าไปทำบาปนะนรกต่อไปมหาอเวจีนรกตั้งอยู่ใต้มหาตาปนรกลงไปแปลว่าไม่มีเวลาว่างใหญ่มหาอวิชินรกไม่มีเวลาว่างใหญ่ในนรกขุมนี้มีเปลวไฟพุ่งออกมาจากทิศทั้ง4แผ่ไปตลอดร้อยโยชน์เป็นนิดไม่มีเวลาว่างเปลวไฟเลยภายในอันกว้างใหญ่ถึงร้อยโยชน์ไม่มีที่เว้นว่างสัตว์นรกเต็มไปทั้งนั้นยัดเยียดกันเหมือนแป้งในทนานแต่ไม่รู้สึกกระทบกันเวลาว่างจากทุกข์ของสัตว์นรกในนรกนี้วัดผ่าศูนย์กลางแล้วเวลาว่างไม่มีนะนรกนี้วัดผ่าศูนย์กลาง318โยชน์วัดโดยรอบไป954โยชน์รวมทั้งอุสุทนรกด้วยได้ 10,000 โยชน์สัตว์นรกทั้งหลายในนรกนี้ย่อมสวยทุกข์ต่างๆกันในอิริยาบถทั้ง4
จะยืนทำบาปไว้ก็มายืนทนทุกข์ถ้านั่งทำบาปก็มานั่งทนทุกข์ถ้านอนทำบาปก็มานอนทนทุกข์ถ้าเดินทำบาปก็มาเดินทนทุกข์อยู่ประมาณอันตรกัดหนักคือระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งผลกรรมที่ได้ตกนรกผมนี้เพราะโทษที่ตนทำไว้คือหนึ่งอนันตริกรรมห้าฆ่าบิดาฆ่ามารดาทำฆ่าพระหันทำร้ายพระพุทธเจ้ายังทรงให้แตกกันสองคารุกรรมคือกรรมหนักได้แก่รักของสงฆ์รักของเจดีย์รักของพระพุทธรูปทำลายพระพุทธรูปพระเจดีย์ทำลายโบสถ์วิหารงัดประตูโบสถ์สำนักศาลาปกติที่อยู่แห่งพระสงฆ์ตีบิดามารดาปู่ย่าตายายพูดส่อเสียดยุยงให้สงฆ์ตีวาดกันพ่อรักบุกรุกที่ไร่ที่นาที่สวนที่บ้านของผู้อื่นเอามาเป็นของตนรักทาสหญิงชายรักของท่านผู้มีศีลฆ่ามนุษย์ฆ่าท่านผู้มีศีลติเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตีด่าท่านผู้มีศีลอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นทายกไปเที่ยวเรี่ยไรหลอกเอาทรัพย์เขามาทำกุศลท่านไหนมาแล้วก็ไม่สร้างกุศลเอามาปันกันเลี้ยงตนและภรรยาบุตรภรรยาเป็นโจรปล้นบ้างฆ่าเอาฆ่าเจ้าของเอาทรัพย์สมบัติเอาข้าวของเงินทองเข้าไปและเอาเสบียงอาหารมาหาเราจะเบียงอาหารมารับประทานนี่แหละเรียกว่าเป็นบาปเป็นกรรมที่เขาได้ทำไว้จึงได้เกิดในนรกนี้อวัยกีนรกนี้ทีนี้เราทำนอกจากนี้ก็ทำอาชินกรรมอาชินกรรมคือกรรมที่ทำเป็นนิดได้แก่ทำทุกวันไม่ขาดลงได้เช่นฆ่าสัตว์ทุกวันรักทรัพย์ทุกวันประพฤติผิดประเวณีทุกวันพูดปดเป็นนิดดื่มสุราเป็นนิดนี่แหละดื่มสุราตกนี่นะนะใครดื่มสุราโปรดต้องให้ตกมหาอเวจีนรกไหมนะดื่มสุราเป็นนิดหรือทำบาปอย่างอื่นก็ทำเป็นนิดเรียกว่าอาชินกรรมผู้ใดทำต้องตกนรกคนนี้คนจากนี้ก็ต้องถึงอุสุตนรกยมโยกินรกเนี่ยไม่ปัญหามีว่าดื่มเหล้าตกนรกคนไหนดื่มทุกวันทุกวันตกนรกคนที่8นะเรียกว่าอเวจีนรกอะไรมหาอเวจีนรกด้วยเนี่ยเพราะมันเป็นอาชินกรรมพ้นจากนี้ก็ต้องไปถึงอุสุตนรกยมโลกีนรกทั้ง10ขุมพ้นจากนั้นก็เกิดเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากจนอนาถามีร่างกายก็วิปริตเป็นง่อยเปรี้ยเตี้ยคล่องเป็นขี้เรือขี้เรือนกุดถังร่างกายแตกพังเน่าเหม็นแล้วก็เดินตามยถากรรมล่ะนี่เป็นนรกที่สำคัญที่สุด8ขุมนะโยมอยากฟังเรื่องนรกก็ว่าให้เต็มที่ก็เลยทำบาปอะไรตกนรกขุมไหนนรกคือปนุราเป็นบริวารถัดนรกใหญ่ไปนี่นรกขุมใหญ่ใหญ่ๆนี่หมดแล้วนะ8ขุมแล้วนะเพราะโทษที่ตนทำไว้คือ1อนันตริกรรม5ฆ่าบิดาฆ่ามารดาทำฆ่าพระหันทำร้ายพระพุทธเจ้ายังทรงให้แตกกัน2คารุกรรมคือกรรมหนักได้แก่รักของสงฆ์รักของเจดีย์รักของพระพุทธรูปทำลายพระพุทธรูปพระเจดีย์ทำลายโบสถ์วิหารงัดประตูโบสถ์สำนักศาลาปกติที่อยู่แห่งพระสงฆ์ตีบิดามารดาปู่ย่าตายายพูดส่อเสียดยุยงให้สงฆ์ตีวาดกันพ่อรักบุกรุกที่ไร่ที่นาที่สวนที่บ้านของผู้อื่นเอามาเป็นของตนรักทาสหญิงชายรักของท่านผู้มีศีลฆ่ามนุษย์ฆ่าท่านผู้มีศีลติเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตีด่าท่านผู้มีศีลอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นทายกไปเที่ยวเรี่ยไรหลอกเอาทรัพย์เขามาทำกุศลท่านไหนมาแล้วก็ไม่สร้างกุศลเอามาปันกันเลี้ยงตนและภรรยาบุตรภรรยาเป็นโจรปล้นบ้านฆ่าเอาฆ่าเจ้าของเอาทรัพย์สมบัติเอาข้าวของเงินทองเข้าไปและเอาเสบียงอาหารมาเอาเสบียงอาหารมารับประทานนี่แหละเรียกว่าเป็นบาปเป็นกรรมที่เขาได้ทำไว้จึงได้ประเกิดในนรกที่อวัยกีนรกนี้ทีนี้เราทำนอกจากนี้ก็ทำอาชินกรรมอาชินกรรมคือกรรมที่ทำเป็นนิดได้แก่ทำทุกวันไม่ขาดลงได้เช่นฆ่าสัตว์ทุกวันรักทรัพย์ทุกวันประพฤติผิดประเวณีทุกวันพูดปดเป็นนิดดื่มสุราเป็นนิดนี่แหละดื่มสุราตกนี่นะนะใครดื่มสุราโปรดต้องให้ตกมหาอเวจีนรกไหมนะดื่มสุราเป็นนิดหรือทำบาปอย่างอื่นก็ทำเป็นนิดเรียกว่าอาชินกรรมผู้ใดทำต้องตกนรกคนนี้คนจากนี้ก็ต้องถึงอุสุตนรกยมโยกินรกเนี่ยไม่ปัญหามีว่าดื่มเหล้าตกนรกคนไหนด
เดิมทุกวันทุกวันตกนรกขุมที่8นะเรียกว่าอเวจีนรกอะไรมหาอเวจีนรกด้วยเนี่ยเพราะมันเป็นอาชินกรรมพ้นจากนี้ก็ต้องไปถึงอุสุตนรกยมโลกีนรกทั้ง10ขุมพ้นจากนั้นก็เกิดเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากจนอนาถามีร่างกายก็วิปริตเป็นง่อยเปลี่ยเตี้ยคล่องเป็นขี้เรือขี้เรือนกุดถังร่างกายแตกพังเน่าเหม็นแล้วก็เดินตามยถากรรมน่ะนี่เป็นนรกที่สำคัญที่สุด8ขุมนะโยมอยากฟังเรื่องนรกว่าให้เต็มที่ซะเลยทำบาปอะไรตกนรกขุมไหนนรกที่เป็นเวลาเป็นบริวารถัดนรกใหญ่ไปนี่นรกขุมใหญ่ใหญ่ใหญ่นี่หมดแล้วนะ8ขุมแล้วนะทีนี้นรกที่เป็นบริวารถัดออกไปถัดนรกใหญ่ออกไปทิศละ4นั่นมีชื่อว่ายังไงกว้างลึกแค่ไหนก็ควรจะได้ทราบด้วยบาปกรรมอะไรนรกเล็กชั้นในชื่ออุสุทนรกเป็นบริวารของนรกใหญ่ทั้ง8ขุมคือนรกใหญ่แต่ละขุมละขุมมีบริวาร16อยู่มุมละ4ละ4เรียกรวมกันว่าอุสุทนรกกว้างและลึกยาวถึง30โยชน์เท่ากันมีชื่อดังนี้ขุมในชื่อว่าโคธนรกขุมถัดออกไปชื่อกุกุจนรกขุมที่3ชื่ออสิปัตตะขุมที่4ชื่อเวตรณีนรกมีภูเขากนิกาเป็นเครื่องหมายนรกเหล่านี้ท่านกล่าวไว้ว่าโคทะนรกนี่แปลว่านรกคูดนรกนี้เต็มไปด้วยมูดและคูดมีกลิ่นเหม็นร้ายกาจเต็มไปด้วยหนอนตัวใหญ่ๆปากแหลมดุจเข็มเมื่อพวกสัตว์นรกถูกนายฤาบาลจับโยนลงไปในนรกนี้แล้วหมูนอนก็กัดหนังและเนื้อให้ทะลุปุกโป่งเข้าไปกินตับไตไส้พุงทำให้ลำบากจริงนักบาปกรรมที่ให้ตกนรกนี้ก็ได้แก่ลาภมัจจยะตรณีลาภผลเกี่ยวกับลาภสงบ้างเกี่ยวกับลาภของคนอื่นบ้างหาเลี้ยงชีพโดยทางผิดบ้างลงโทษผู้ไม่มีความผิดบ้างจองจำสัตว์และมนุษย์ที่ไม่มีความผิดบ้างจับสัตว์ทั้งทิ้งลงในหลุมโคตรบ้างกุกุจนรกแปลว่านรกเท่ารึงอธิบายว่านรกนี้เต็มไปด้วยขี้เท่าอันร้อนยิ่งนักเมื่อสัตว์ทั้งหลายพ้นจากโคตรนรกออกไปได้แลเห็นนรกนี้แล้วเข้าใจว่าหาดทรายได้พากันวิ่งกรูเข้าไปแต่พอตกเข้าไปถึงจึงรู้ว่าเป็นขี้เท่าอันร้อนต่างก็พากันดิ้นรนยิ่งดิ้นเท่าไรก็จมลงจมลงไปขี้เท่าร้อนไม่ย่อยยับไปเลยบาปกรรมที่ให้ตกนรกคนนี้ได้แก่การจับสัตว์เป็นๆโยน โยนเข้าไปในฐานเพลิงบ้างเป็นสมณะผู้ศีลบริโภคปัจเจกีของชาวบ้านบ้างแล้วก็ตรณีธรรมะไม่ต้องการบอกคนเดินเพราะกลัวจะมีผู้รู้แพร่หลายแล้วแย่งชิงลาภสักการะของตนบ้างจับสัตว์เป็นเข้าไปในกองไฟและแผ่นดินที่ร้อนกล้าบ้างอาชีปัจจนรกแปลว่านรกกว่าใบดาบในนรกคุ้มนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ที่มีใบเป็นดาบทำให้สัตว์นรกทั้งหลายซึ่งพ้นมาจากนรกเราเท่าเริงแล้วแลเห็นว่าเป็นสวนมะม่วงเข้าใจว่าจะมีความสุขจึงพากันวิ่งไปขั้นเข้าไปถึงภาพในนรกนี้แล้วมีลมจำพวกหนึ่งพัดให้ใบไม้เหล่านี้ร่วงลงมาและใบไม้เหล่านี้ก็กลายเป็นดาบถูกสัตว์นรกทั้งหลายขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่สัตว์นรกก็พากันวิ่งหนีขณะนั้นก็มีกำแพงเหล็กเป็นเปลวไฟชำแรกแผ่นดินขึ้นมาขวางหน้าไว้สัตว์นรกทั้งหลายก็วิ่งไปมามีเท้าขาดมือขาดจะไปไหนก็ไม่ได้ยังมีสุนัขทั้งหลายโตเท่าช้างสารวิ่งมากัดกินเลือดแต่กระดูกแล้วมีแรงปักกามีแรงปักเหล็กปักมีแรงปักเหล็กกาปักเหล็กโตเท่าเรือนเกวียนพากันมาดิ้นมายื้อแย่งจิกทิ้งกินเนื้อจิกทิ้งกินเนื้อเป็นอาหารบาปกรรมที่ให้ตกนรกนี้ได้แก่รบพุ่งฆ่าฟันทิ่มแทงกันโดยอาวุธยุทธภัณฑ์ต่างๆและเมื่อท่านใช้ให้ไปปราบข้าศึกก็ไปฆ่ามนุษย์ที่ไม่ได้เป็นข้าศึกให้ตายด้วยดาบอันคมกล้าเวตรณีนรกนรกที่4แปลว่าน้ำเค็มนรกนี้เต็มไปในน้ำเค็มยิ่งนักขอบนรกนี้เต็มไปด้วยเครือหวายและขวากหนามบันดาลให้สัตว์นรกทั้งหลายที่ออกมาจากนรกที่มีใบไม้เป็นดาบแล้วเลเห็นว่าเป็นสระน้ำดีใจว่าจะได้กินอาบตามสบายจึงพากันวิ่งตะลีตะลานไปเมื่อไปจวนจะถึงก็ถูกขวากและหนามปักเท้าล้มระเนระนาดไปพวกนายฤาบาลก็ไล่ตีด้วยค้อนเหล็กใหญ่แล้วก็วิ่งต่อไปเมื่อกระโดดลงไปก็ถูกเครือหวายแล้วพัดตกลงไปในน้ำทั้งเจ็บทั้งแสบ
ลอยไปลอยมาอยู่ในน้ำเค็มนั้นแหละพวกนายรัฐบาลก็เอาเบ็ดใหญ่เกี่ยวลากขึ้นมาขึงไว้กับแผ่นเด็ดดินเหล็กออกปากด้วยก้อนเหล็กแดงและน้ำทองแดงตายแล้วก็เกิดอีกนายรัฐบาลจับโยนลงน้ำเค็มอีกจนกว่าจะหมดกรรมหมดเวร บาปกรรมที่ให้ตกนรกของนี้ได้แก่การหลอกลวงเขากินบ้างฆ่าสัตว์ด้วยอาการที่เอาโยนลงในน้ำที่กำลังร้อนบ้างดื่มสุราเมรัยบ้างเป็นภิกษุสามเณรแต่รักษาศีลให้บริสุทธิ์ตามพระพุทธบัญญัติสิกขาบทก็ต้องกินก้อนเหล็กแดงเหมือนกันนรกเล็กชั้นในมีวิธีลงโทษแก่สัตว์นรกอย่างอธิบายมานี้ทีนี้ยมโลกีนรกสิบขุมที่เนี่ยมีชื่อว่าโลหะกุมพีสิมภรีอโยทกะกุสะสุนัขะติสัพพัตตะตัมโพธกะอโยกุละอสินัขะยันตุปาสานะรวมเป็นสิบขุมนี่มันเลยออกไปอีกทั้งสิบขุมนี้นะโลหะกุมพีแปลว่าหม้อเล็กอธิบายว่าในนรกนี้เต็มไปด้วยหม้อเล็กอันใหญ่เต็มไปด้วยน้ำเล็กทองแดงอันเดือดพลั่นลุกเป็นเปลวเพลิงอยู่เป็นนิดในนิยบาลจับสัตว์นรกโยนลงไปในหม้อนั้นมีอาการเหมือนข้าวสารหม้ออันเดือดพลั่นและจมลงไปจนกว่าจะถึงคลื่น 30,000 ปีแล้วฟูขึ้นมาอีก 30,000 ปีจึงจะถึงขอบปากบาปกรรมที่ให้ตกนรกของนี้ได้แก่การด่าว่าทุบตีสมณพราหมณ์ผู้มีศีลและผิดในลูกเมียคนอื่นบ้างจับสัตว์มาทิ้งลงในหม้อน้ำร้อนๆทั้งเป็นบ้างสิมภรีนรกแปลว่าไม้เงี้ยวมีลำต้นสูงใหญ่ยาว16องคุลีมีปลายแหลมยิ่งนักเป็นไม้เงี้ยวเหล็กแดงพวกนายนิรยาบาลต้อนสนรกให้ขึ้นเลยใช้หอกแหลมล้าเป็นเครื่องบังคับให้หญิงขึ้นก่อนชายขึ้นทีหลังในเวลาสัตว์นรกขึ้นน้ำเงี้ยวกดงอลงมาเมื่อสัตว์นรกบายหน้าลงมาน้ำเงี้ยวก็งอขึ้นทางนายนิรยาบาลก็ช่วยกันเอาหอกแทนขึ้นไปเมื่อขึ้นไปถึงปลายแล้วก็อีแรงปากเล็กตาปากเล็กตัวโตใหญ่ๆเท่าช้างสารบินมาจิกศีรษะเมื่อทนไม่ไหวก็พากันตะเกียกตะกายลงเวลาลงน้ำเยื่อก็งอขึ้นอีกเมื่อลงถึงพื้นสุนัขเท่าช้างสารก็กัดอีกนายรีบานก็ไหลแทงอีกโอ้โหน่ากลัวโยมนะบาปกรรมที่ให้ตกนรกคุ้มนี้โดยโทษกาเมนี่แหละเพื่อนพี่ผิดลูกเมียเขานะโดยโทษกาเมสุมิทธาจารย์และสตรีนอกใจผัวอโยธกะนรกไปว่าน้ำทองแดงน้ำเหล็กแดงในนรกนี้เต็มไปด้วยน้ำเหล็กแดงอันเดือดพร่านในนิยบาลจับสัตว์นรกโยนลงไปในน้ำนั้นแล้วใช้ขอเหล็กเกี่ยวปากลากไปลากมาจนกว่าจะสิ้นบาปกรรมบาปกรรมที่ให้ตกนรกนี้เพราะจับสัตว์เป็นๆมาโยนลงในน้ำร้อนผู้สัตว์นรกแปลว่าแปลกในนรกนี้เต็มไปด้วยน้ำอันเย็นใสแต่เมื่อพวกสัตว์นรกกินเข้าไปแล้วก็กลับกลายเป็นแกลบลุกไหม้ท้องไหม้ไส้ของสัตว์นรกทั้งหลายบาปกรรมที่ให้ตกนรกนี้ได้แก่เอาข้าวรีบปนข้าวดีขายคนคิดช่อด้วยลูกสัตว์ลูกทนานตาช่างตราชูก็เหมือนกันโกงเขานะทีนี้ข้อนรกข้อที่5สุนัขนรกแปลว่าสัตว์มีเล็บดีคือหมาสุนัขในนรกนี้เต็มไปด้วยสุนัขมีรูปและสีต่างๆกันมี5จำพวกคือดำขาวเหลืองแดงลายขนาดใหญ่เท่าช้างสารมีฟันเป็นเหล็กแดงเมื่อถูกสุนัขกัดแล้วก็มีแร้งกาและนกตะกุมมากัดกินเป็นอาหารบาปกรรมที่ให้ตกนรกนี้ได้แก่อันตรณีไม่เหตุทานด้วยตนเองและป้องกันทานของคนอื่นผู้อื่นเป็นคนปากกล้าด่าบิดามารดาปู่ย่าตายายด่าพี่ชายด่าพี่หญิงด่าผู้เฒ่าผู้แก่ด่าภิกษุสามเณรตกนรกคุณนี่นะทีนี้ข้อ6ปิงสัพพัตตะแปลว่านรกภูเขาสำหรับบทในนรกนี้มีภูเขาใหญ่ๆล้วนแต่เป็นเหล็กลุกเป็นเปลวเพลิงสำหรับบทสัตว์นรกทั้งตั้งอยู่ทั้ง4ทิศบาปกรรมที่ให้ตกนรกคุ้มนี้ได้แก่การฆ่าสัตว์และใช้วัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งบทขยี้และการประพฤตินอกใจสามีเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอข้าหลวงวัดไร่นาให้ล้ำเหลือออกไปกว่าที่นั้นและข่มเหงกดขี่ทุบตีเขาเอาทรัพย์มาให้เกินราชบัญญัติอัตราไม่มีกรณาแก่กัน7ตันโพธกะแปลว่าน้ำทองแดงในนรกนี้เต็มไปด้วยน้ำทองแดงอันเดือดพล่านพวกนายนิรยาบาลดักเอาน้ำทองแดงมากอกปากสัตว์นรกทั้งหลายและมีก้อนกรวดเล็กห่มดังกรดสำหรับที่จะกรอกเข้าไปในปากสัตว์นรกทั้งหลายบาปกรรมที่เหตุตกนรกคุ้มนี้ได้แก่การหลอกลวงให้ผู้อื่นเสียทรัพย์สินเงินทองบ้างหาอุบายตัดทอนรายได้ของผู้อื่นซึ่งควรจะได้มากให้ได้แต่น้อยบ้างดื่มสุราเมรัยบ้าง8อโยคุละแปลว่าก้อนเหล็ก
อายุคุลนรกนรกก้อนเหล็กในนรกนี้เต็มไปด้วยก้อนเหล็กแดงพวกนายนิริยาบาลมัดสัตว์นรกนี่ไว้แล้วเอาคีมเหล็กงัดปากกรอก้อนเหล็กแดงเข้าไปในปากตุ้งบาปกรรมที่ให้ตกนรกนี้ได้แก่การปล้นทรัพย์และโคกระบือต่างๆเที่ยวเปล่าร้องหรืออะไรเอาทรัพย์เขามาว่าจะทำบุญขั้นใดแล้วก็แจกปันกันไปบริโภคเลี้ยงชีวิตเอาไปบริโภคเลี้ยงชีวิตของตน9อสินขะนรกไปวันนรกแปลว่าเล็บเล็บเป็นดาบอสินขะนรกไปวันนรกเล็บเอาเล็บเป็นดาบในนรกนี้มีเล็บมือเล็บเท้ามีเล็บมือเล็บเท้าเป็นหอกดาบทิ่มแทงฆ่าฟันกันเองบาปกรรมที่ให้ตกนรกนี้ได้แก่การช่อโกงเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวบ้างรบราฆ่าฟันกันบ้างจิตยันตุปาสานะนรกแปลว่านรกยนต์หินในนรกนี้เต็มไปด้วยยนต์หินลุกเป็นเปลวเพลิงสำหรับบทสัตว์นรกให้ละเอียดบาปกรรมที่ให้ตกนรกนี้ได้แก่การเที่ยวยิงสัตว์และฆ่าสัตว์ด้วยเครื่องยนต์หญิงใจบาปหยาบช้าตีด่าสามีโดยความโกรธแล้วประพฤติหยาบคายนอกใจแห่งสามีไปสมาคมคบหาร่วมสังวาสกับชายอื่นยมโลกีนรกตั้งอยู่ในทิศทั้ง4ทิศละ10ขุมส่วนโลกันตนรกนั้นตั้งอยู่เป็นนรกโลกันตนรกเป็นนรกอันมีในที่สุดโลกตั้งอยู่ในระหว่างแห่งจักรวาลทั้ง3กว้างได้8แสนโยชน์เป็นนรกที่มืดที่สุดไม่มีแสงอันใดอันหนึ่งส่องไปถึงได้เลยอยู่โน้นที่สุดโลกนั่นเบื้องบนโลกันตนรกนั้นเป็นช่องว่างตลอดขึ้นไปถึงอัจฉริยะเบื้องบนในระหว่างช่องว่างนั้นไม่มีทิพยปราสาทหรือวิมานแห่งเทพบุตรเทพธิดาเลยบาปกรรมที่ตกนรกผมนี้คือนรกผมที่ก้าวใหญ่ที่สุดได้แก่การเป็นนิจตมิจฉาทิฏฐิถือการถือมั่นว่านรกสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีบิดามารดาไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีเกิดมาตามกันเหมือนเรือน้อยห้อยท้ายเรือใหญ่นี่แหละที่พวกรัฐที่ต่างๆเข้าใจอยู่ทุกวันนี้นี่แหละนรกของเนี่ยนะโยมฟังให้ดีนะการเป็นนิจตามิจฉาทิฏฐิคือถือมั่นถือผิดว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีตายไม่ต้องเกิดอีกแล้วนิพพานก็ไม่มีมารดาบิดาพ่อแม่ไม่มีท่านไม่ได้เลี้ยงเรามาทำท่านยับสนุกของท่านไปต่างๆนานานี่แหละตกนรกคนนี้นะเราเกิดมาตามกันเหมือนเรือน้อยห้อยท้ายเรือใหญ่แล้วก็ผันแปรไปตามเรือใหญ่เกิดมาจะดีก็ดีเองจะชั่วก็ชั่วเองไม่มีกุศลและอกุศลสิ่งใดสิ่งหนึ่งตกแต่งให้บุญไม่มีบาปไม่มีเมื่อถือมั่นอย่างนี้แล้วขั้นตายไปก็เลยไปตกในมหาตาปนรกแล้วตกอวิชชินรกแล้วจึงตกโลกันตนรกนี่มันมาจากโน้นนะภายหลังมีร่างกายพลอยนรกภายหลังแล้วจึงตกโลกันตนรกในภายหลังมีร่างกายสูงใหญ่ได้300โยชน์ราว300เส้นหน้าเกลียดยิ่งนักมีเล็บยาวเอาเล็บนั้นเกาะเชิงเขาจักรวาลเขาแล้วห้อยโหนตัวมาถูกจะข้างข่าวเมื่อพบกันเข้าใจว่าจะได้อาหารกินก็ต้องเข้าปล้ำกันจนตกลงไปในน้ำรองแผ่นดินซึ่งเป็นน้ำที่เย็นยิ่งนักร้ายกาจยิ่งนักเหมือนน้ำกรดเมื่อพวกสัตว์นรกตกลงไปในน้ำนั้นแล้วร่างกายของละลายไปถูกจะแป้งขั้นกรรมยังไม่สิ้นก็กลับเป็นรูปกายขึ้นมาอีกแล้วตะเกียกตะกายเป็นขึ้นเกาะเชิงเขาจักรวาลอีกในเวลาสิ้นกับคือโลกสิบหายไปด้วยลมพวกสัตว์นรกจะได้พ้นจากทุกข์ไปเกิดในสวรรค์เหมือนสัตว์นรกอื่นก็หาไม่ได้ในขณะกับสิบหายนั้นมีลมใหญ่พัดเอาพวกสัตว์นรกนั้นไปไว้ในจักรวาลอื่นที่ไฟไหม้ไม่ถึงและถูกไฟอันเกิดจากกรรมไหม้อยู่ในจักรวาลนั้นอีกอย่างนี้แหละญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายก็จิตอันไหนนำสัตว์ไปเกิดในนรกเหล่านั้นเล่าก็ไม่ต่างกันคือมันเป็นอกุศลจิตทั้งหมดนั่นแหละมันไม่ต่างกันหรอกก็คือจิตบาปนั่นเองทำบาปทำกรรมอย่างเดียวกันแต่ให้ตรงนรกกลางกันตอนนี้มันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะการกระทำและบาปกรรมที่ทำเช่นการทำปาณาติบาตถ้าพร้อมในองค์3หรือเจตนาพร้อมในองค์5เจตนาที่จะนั่นแรงกล้าพร้อมในองค์3คือเจตนาที่ทำนั่นแรงกล้าใช้ความพยายามมากสัตว์ที่ถูกฆ่านั้นมีร่างกายใหญ่และมีคุณมากพร้อมในองค์3อย่างนี้จัดว่ามีบาปมากต้องตกนรกขุมใหญ่ถ้าพร้อมในองค์2จัดว่าบาปปานกลางถ้าตกนรกเล็กต้องตกนรกเล็กถือเป็นบริวารชั้นในถ้ามีแต่องค์เดียวตกนรกเล็กถือเป็นบริวารชั้นนอกถ้าเพียงแต่เฉียดองค์3เหล่านี้ไปเช่นพลอยทำตามเพื่อนหรือขัดข้องหรือขัด
ข้อบังคับผู้อื่นไม่ได้เช่นนี้เป็นต้นต้องไปเกิดในจำพวกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายปัญหานี้ก็จะสมควรแก่เวลาแล้วเพราะจะหมดเวลาแล้วอธิบายเท่านี้ก็พอนะเพราะมีผู้ถามมาเอาก่อนนั้นถามถึงเรื่องบุญวันนี้ก็ถามเรื่องบาปก็เลยเป็นกันที่สองกันหนึ่งว่าถึงท่อบุญกันนี้ว่าถึงท่อบาปก็คือเรื่องทำบาปอย่างไรจริงจะตกนรกขุมไหนโยมอยากจะได้แล้วว่าจะอัดเทปไว้ก็เตรียมอัดให้ดีนะโยมนะอาตมาได้เทปมาแล้วแหละตอนนี้เทปเดียวเพื่อให้ได้ความกระจ่างขึ้นเทปสององค์มันจะน้อยไปเวลาจะไม่พอบัดนี้ก็สมควรแล้วนรกใหญ่ถึง5,2,457ขุมนะนรกใหญ่ๆมี8ขุมนรกลึกที่สุดมี9ขุมแต่นรกแต่ละขุมละขุมมีบริวารด้านละ16 10ยานละ14 14 14ทั้ง4ทิศเบ็ดเสร็จหมดก็เป็นนรก458 57ขุมก็นับว่าสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาภาพในอารัมภบทพุทธคาถาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่านะหิธัมโมอัตธัมโมจะภูโพสมวิปาจิโนอัตธัมโมนิระยังเนติธัมโมปาเปติสุขติงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตรัสว่าบุญและบาปมีผลไม่เหมือนกันบาปนำคนไปตกนรกบุญนำคนไปเกิดสวรรค์อาตมาก็ได้พรรณนาถึงนรกแปลว่าประเทศที่ปราศจากคนเจริญมีจำนวนทั้ง457ขุมบาปกรรมอะไรที่สรรพสัตว์ไปตกนรกก็ได้พรรณนามาแล้วจึงขอยุติ ไม่แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้โดยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอธิไชยบุญยเขตขอท่านสาธุชนผู้ใจบุญทลายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดการจะนิดมีดวงจิตตั้งมั่นอยู่ในทานศีลภาวนานำพาตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์ด้วยกันทุกท่านเทอญ